ทนายเดชาเผยคดีแตงโมอายการไม่ฟ้องข้อหาฆ่าคนตายเพราะมีเหตุผลทนายเดชากิตติวิทยานันท์ไลฟ์สดทางเพจทนายใครทุกเท่าที่ติดตามความคืบหน้าคดีแตงโมจากผู้เกี่ยวข้องในวันที่23มิถุนายนนี้อายการจะส่งฟ้องจำนวน6คนเป็นคนบนเรือ5คนพร้อมกุญซือในข้อหาประมาทไม่มีข้อหาฆ่าคนตายเพราะไม่มีหลักฐานใครเป็นคนฆ่าแตงโมตายไม่มีใครเห็นใครเอามีดไปดกรีดเป็นเหตุผลง่ายๆที่อายการไม่ฟ้อง ตำรวจไม่ฟ้องเพราะไม่มีหลักฐานคนไหนฆ่าไม่มีคราบเลือดนอกจากนี้เท่าที่สอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิดทีมทนายอจฉริยะก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอเรื่องฆาตกรรมไม่เช่นนั้นแม่แตงโมก็คงฟ้องตรงไปแล้วเชื่อว่าไม่มีการฟ้องตรงถ้ามีหลักฐานนายอฉริยะคงเปิดแล้วตนเองรู้จักนายอฉริยะดียังไม่รู้จะหาทางลงยังไง ทนายเดชายืนยันแม้แตงโมไม่ได้กลัวตนเองแต่แม้ปรึกษาผู้ใหญ่ในวงการกฎหมายหลายคนไม่ใช่แค่สสเตมงคลกิจดกับนายอชริยะเมื่อมีหลักฐานไม่พอแม่จึงไม่ฟ้องแม้เป็นคนฉลาดอย่าประเมินแม่ต่ำจะฟ้องแพ้หรือชนะแม่ตัดสินใจเองหากตนเองไปข่มขู่แม่คงแจ้งความจับแล้วทนายเดชาระบุด้วยว่าที่ปรึกษาตัวจริงของแม่ก็คือบังแจ็คเป็นคนที่แม่ไว้ใจเป็นคนที่คุมบางเหียนคดีนี้ทําให้แม่เปลี่ยนใจไม่ฟ้อง ซึ่งบางแจ็คเป็นคนที่มีลักษณะในการสื่อสารพูดจนสามารถเอาโทรศัพท์จากแม่ไปได้ล่าสุดทนายเจ้าของอู่เรือก็แจ้งมาว่าจะมีการฟ้องคนนั้นด้วยเตรียมรับหมายสารได้เลยบอกแล้วขณะนี้เป็นเรื่องตลกแล้วแพกก็แตกเรียบร้อยทนายเดชาระบุด,ด้วยว่าตอนนี้นักการเมืองที่ถูกยื่นถอดถอนก็กำลังดิ้นพรนันเนื่องจากคนตำรวจเอกเสีรรีพิสุทธิ์เตมีเยเวสเป็นมือประหารชีวิตทางการเมืองของหลายคนแล้วถ้ารับคดีตรวจสอบจริยธรรมสอสเต้ไม่เคยมีใครอรอดสักราย เพราะว่ากันตามหลักฐานในวันที่16มิถุนายนนี้จะนำพยายนหลักฐานไปให้ข้อมูลยืนยันเรื่องการกระทําความผิดของสอสอเต้ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ